ลังใจของพวกเราชาวสุพรรณบุรีเราก็ถือว่าทำมาให้เกียรติครับจับมือได้ยกมือนะครับยืนต่อครับท่านที่เคารพครับด้วยจิตใจด้วยน้ำใจและก็ความจริงใจของพวกเราชาวสุพรรณบุรีวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเราได้สืบทอดเจตนารมณ์มาจากพระท่านบรรหารศิลปะอาชาทุกคนระลึกถึงท่านทุกคนรู้ว่าวันนี้สุพรรณบุรีมีวันนี้ได้มาจากตระกูลศิลปะอาชาวันนี้เป็นวันท้ายวันเกิดเราก็เป็นส่วนหนึ่งของพรรคชาติไทยพัฒนาวันนี้ประพัดนิดกว่าแต่อายุเราน้อยกว่า57ขอกล่าวเรียนเชิญครับท่านครับกล่าวสวัสดีค่ะคุณอาภพัฒน์นะคะแล้วก็พี่น้องคุณป้าน้าอาชาวศรีประจันชาวสุพรรณที่เคารพรักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันดีจริงๆนะคะดินฟ้าอากาศอะไรก็ดูจะเป็นใจแดดร่มลมตกนะคะเดินเข้ามานี่คิดถึงบรรยากาศปัญหาเสียงเลยแต่ก็อย่าเข้ามาเร็วนะปัญหาไปอยู่ในอ้อมนู่นนี่เดียวนะคะค่ะก็มันเร็วมากเลยนะคะจำได้ว่าเพิ่งไปยืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ฉลองวันเกิดคุณอาครบ30ปีเมื่อไม่นี่นี่เองนะคะปีนี้57แล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นหนุ่มใหญ่โอ้ตบเลยได้คือมาที่ใดอะอาภพัฒน์ก็ยังสดชื่นสดใสแจ่มใสอยู่อย่างนี้เสมอนะคะตั้งแต่ตอนพ่ออยู่จนมาถึงรุ่นลูกเราสองคนพี่น้องคุณอาก็ยังเป็นคุณอาประพัฒน์คนเดิมที่ตั้งคงแก่ใสต่อพรรคชาติไทยพัฒนาตลอดนะคะสุขเจริญคือพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยไม่มีคุณอาประพัฒน์ไม่ได้เลยนะคะเป็นเสาหลักอย่างที่บอกอะค่ะตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกเราก็ต่อไปนะคะเราสองคนพี่น้องต้องมีคุณอาเป็นหลักใจนะคะใช่ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในจังหวัดสุพรรณแล้วก็ทุกที่ที่พี่น้องเคารพนับถือคุณอาประพัฒน์เคารพนับถือนะคะก็ได้โปรดอำนวยอวยพรขอให้คุณอาประพัฒน์ของพวกเรานะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสเหมือนชื่อแม่นานะอยู่เป็นที่พึ่งเป็นหลักใจของเราสองคนพี่น้องและทางชาติไทยพัฒนาและคนสุพรรณตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะพวกเราสองพี่น้องตระกูลศิลปะอาชามาต้องก่อนอื่นต้องขอกราบขออภัยนะครับนาประพัฒน์และพี่น้องแขกผู้เกียรติทุกท่านเพราะว่าปกติเราจะต้องเริ่มกันเนี่ยเกือบ10โมงแต่วันนี้มีภารกิจสำคัญจริงๆนะครับผมเองต้องรีบกลับไปประชุมกับท่านนายกตอน11โมงก็เลยทำให้ต้องเร่งกำหนดการขึ้นมาแต่ถึงกระนั้นก็แล้วแต่ใครจะนับก็แล้วแต่วันนี้1สิงหาคมของทุกปีถ้าไม่ได้ไปยืนบนเวทีแห่งนี้มาแสดงความยินดีกับความหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นของอาที่เป็นที่รักอาที่เป็นเสาหลักของพรรคชาติไทยพัฒนาโกรธกันตายเลยตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารมาจนถึงวันนี้ครับความผูกพันความรักความเคารพที่ยังมีกันอยู่นั้นไม่เคยเสื่อมไปประนีตพรรคชาติไทยพัฒนาเราอยู่กันเป็นครอบครัวเราอยู่กันเป็นพี่น้องเราอยู่กันเป็นอาหลานดังนั้นไม่ว่าจะอยู่สถานะใดไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดเราสองคนก็เปรียบเสมือนแล้วก็ยังเป็นหลานของคนที่ชื่อประพัฒน์โพธิสุคนอยู่กันอย่างค่ำไม่เปลี่ยนแปลงและการที่จังหวัดสุพรรณบุรีจะเดินไปข้างหน้าได้นั้นศิลปะอาชาต้องมีโพธิสุคนอยู่เคียงข้างตั้งแต่สมัยพ่อบรรหารสันใดมาถึงกัญจนาและวราวุธเราก็ยังต้องการที่จะมีคนนำทางคนคอยชี้ทางเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลพวกเราแล้วก็คอยดูแลพรรคชาติไทยตลอดไปดังนั้นในวันนี้ครบรอบ20ปีที่นาบอก30กว่าผมลดลงไปอีกครับ25นะครับตัวเลขเนี่ยครับ25นะครับขอให้พวกเรานั้นเป็นกำลังใจครับให้กับคนที่ชื่อประพัฒน์โพธิสุพลทำงานเพื่อพี่น้องคนสุพรรณทำงานเพื่อพรรคชาติไทยพัฒนาแล้วก็เป็นเสาหลักให้กับพวกเราขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือนะ
ครับองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลและที่สำคัญครับดวงวิญญาณของพ่อบรรหารศิลปะอาชาจะโปรดดลบันดาลให้อัปราคัพของพวกเรานั้นทั้งแข็งทั้งแรงนะครับทั้งยาวทั้งทนนะครับคือสุขภาพแข็งแรงมีแรงกายแรงใจนะครับมีอายุยืนยาวแล้วก็อึดคึกคนทายาทอยู่กับพวกเราชาวสุพรรณตลอดไปครับตอนสุดต่อวันเกิดครับท่านท่านพูดคำนี้ขอให้ยาวทนอะไรเนี่ยขอให้มีเมียขอให้มีเมียหนึ่งท่านที่บ้านHappy birthday แรมบี้มีเมียเฮ้ใช่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